เชิญท่านบาโยครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพเป็นอย่างสูงนะครับกับผมวายโยอัศวรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยนะครับท่านประธานซึ่งคงไม่ต้องมาดีเบตกันในที่นี้แล้วนะครับว่ามันเป็นการระบาดระลอกใหม่หรือว่ามันเป็นการระบาดระลอก2นะครับก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรครับระบาดระลอกใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวขอฝ่ายโสดนำสไลด์ขึ้นด้วยนะครับผมทำสไลด์ทันนะครับถึงแม้จะเป็นยติด่วนก็ตามนะครับท่านประธานเดี๋ยวขอสไลด์คือสไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับต้องอัปเดตนิดนึงครับท่านประธานว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยคาดหวังครับกับวัคซีนนะครับเรามาดูครับท่านประธานว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยในระดับโลกแล้วก็ในระดับของประเทศเราเนี่ยนะครับมันไปถึงไหนแล้วนะครับดูจากคอลัมน์ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่สำคัญคือตัวเลข12เนี่ยนะครับ12เนี่ยคือวัคซีนในโลกนี้นะครับที่เข้าสู่เฟสที่3ในการทดลองในมนุษย์แล้วถ้าผ่านเฟสนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ใช้กันจริงๆแล้วนะครับซึ่งในหลายตัวเนี่ยเขาเชื่อว่าจะผ่านเฟสนี้นะครับในเดือนนี้แหละแล้วก็จะเริ่มผลิตจริงในช่วงต้นปีหน้านะครับแต่เดี๋ยวดูว่าโควต้าของประเทศเราเนี่ยได้เท่าไหร่ด้านล่างครับท่านประธานครับตรงข้างล่างเลยเห็นไหมฮะมีธงชาติไทยไตรลงอยู่นะครับก็มีแสดงอยู่3อันนะครับมีของทางจุฬานะครับไรยาแล้วก็ตัวไบโอเน็ตนะครับก็จะเห็นว่าตัวกราฟโลเคอลของเราเนี่ยในประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยคืบหน้าไปสักเท่าไหร่นะครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับจากการประชุมกรรมการการสาธารณสุขนะครับในฐานะที่ผมเป็นรองประธานกรรมการการสาธารณสุขของสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านประธานก็ได้รับการนําเสนอข้อมูลมาดังต่อไปนี้นะครับท่านประธานก็มาแชร์ให้กับท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกรวมถึงประชาชนทางบ้านได้รับฟังกันว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยได้กระทํากันไปถึงไหนแล้วนะครับแบ่งเป็น3แนวทางครับท่านประธานครับว่าวัคซีนในประเทศเราเนี่ยทั้ง 100% เนี่ยมันจะมาจากไหนบ้างทางที่1ครับมาจากการวิจัยพัฒนาวัคซีนในประเทศครับก็มีจุฬานะครับมีสวทช.นะครับมีมหิดลมีไบโอเน็ตอะไรของ GPO อะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าจากที่คู่กับสไลด์เมื่อก่อนหน้านี้แผ่นฉายก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ายังมีความล่าช้าอยู่เรายังตามประเทศต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะมากไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะเกิดจากการจัดสรรงบประมาณเกิดจากรัฐราชการรวมศูนย์ที่งบประมาณเงินทุนในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับผมอภิปรายไปแล้วในช่วงตอนอภิปรายในงบประมาณนะครับว่ามันไปรวมกองกันอยู่ในกองทุนสกสวที่เดียวเลยนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยปรากฏว่าได้งบประมาณไปดูแลแค่ในเรื่องของการจัดสรรบุคลากรเท่านั้นเองนะครับการลงทุนการวิจัยต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะริเริ่มขึ้นมาได้ด้วยตนเองต้องไปผ่านบอร์ดสกสวนะครับสไลด์ถัดไปครับเพราะฉะนั้นหวังพึ่งในประเทศเนี่ยอาจจะลำบากหรือมีความล่าช้าก็จะต้องใช้ความร่วมมือกับต่างประเทศครับในแนวทางที่2ซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ร่วมกับสยามไบโอไซน์นะครับได้ร่วมเจรจากับบริษัทแอตตาเซเนกานะครับบริษัทผู้ผลิตยานะครับเวชภัณฑ์แล้วก็วัคซีนเนี่ยสัญชาติอังกฤษสวีเดนนะครับก็เป็นยักษ์ใหญ่ลำดับที่12ของโลกนะครับสไลด์ถัดไปครับว่าจะให้เกิดการ transfer เทคโนโลยีครับท่านประธานคือเราเนี่ยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีตัวเองเพราะว่าเราอาจจะมีความล่าช้าอย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเทคโนโลยีของเขามาเลยเนี่ยนะครับไอตัว viral vector เนี่ยเอามาเลยนะครับแล้วก็มาผลิตในประเทศซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ตัวเลขนี้สำคัญก็คือ200ล้านโดสต่อปีนะครับซึ่งตัววัคซีนโควิดเนี่ยมันต้องฉีด2โดสครับท่านประธานเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับที่น่าสังเกตครับท่านประธานถามว่าทำไมบริษัทสยามไบโอไซน์นะครับถึงได้เป็นเจ้าเดียวเลยนะครับในประเทศของเราที่ได้รับสัญญานี้จะเป็นกึ่งสัมปทานหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอย่างไรแต่ว่าเป็นบริษัทเดียวเป็นบริษัทยาเจเนริกในประเทศเราบริษัทเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้จากการที่ผมเป็นกรรมการของ CPTPP นะครับได้เข้าร่วมประชุมมากมายครับท่านประธานแล้วก็ได้พบกับผู้ชี้แจงนะครับที่เป็นตัวแทนหรือว่าสมาคมบริษัทยาเจเนริกในประเทศเราเนี่ยเห็นว่ามีศักยภาพมากครับท่านประธานในการที่จะผลิตยาหรือผลิตวัคซีนได้ถ้าเป็นไปได้เรากระจายความรู้กระจายเทคโนโล
โลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ครอบคลุมให้ทั่วถึงกันเนี่ยประเทศไทยจะเป็นแหล่งนะครับในการผลิตวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเอ็กซ์พอร์ตออกไปได้หรือไม่นะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับท่านประธานสไลด์ถัดไปครับแนวทางสุดท้ายครับก็คือซื้อเข้ามาดื้อๆเลยครับจัดหาวัคซีนนะครับโดยการซื้อเข้ามาโดยที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้จัดเอาไว้ว่าเราเนี่ยไปจองวัคซีนมานะครับจากหลายบริษัทนะไฟซ่งไฟเซอร์เองก็ตามนะครับอยู่ที่ประมาณ 20% ของประชากรเท่านั้นเองครับอีก 80% เนี่ยเรายังไม่ได้จองนะครับเรายังไปคาดหวังและไปวางความหวังเอาไว้กับการผลิตในประเทศและการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะสามารถผลิตได้เมื่อไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็คงต้องฝากทางรัฐบาลไว้นะครับว่าการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างที่ท่านหัวหน้าทีมพิธานะครับได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วเม็ดเงินเนี่ยมีอยู่เกือบ 470,000 ล้านในการที่จะแก้ไขวิกฤตโควิดนี้นะครับแต่ว่าเม็ดเงินที่เอามาจองวัคซีนล่วงหน้าสําหรับประชาชนเนี่ยใช้ไปแค่อยู่ประมาณสัก 6-8,000 ล้านบาทเท่านั้นเองครับท่านประธานและจองเอาไว้ให้กับประชาชนแค่ 20% เท่านั้นแล้วอีก 80% เนี่ยไปฝากความหวังเอาไว้กับสิ่งที่ยังจับต้องไม่ได้สไลด์ถัดไปครับตรงนี้เป็นตารางเปรียบเทียบผมไม่ได้ทำเองครับอันนี้มาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับท่านประธานจะเห็นว่าเราเนี่ยทำความร่วมมือกับคอลัมน์ขวาสุดคือ AstraZeneca กับ Oxford เนี่ยนะครับท่านประธานครับดูสิครับว่าประสิทธิภาพวัคซีนเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าบริษัทอื่นนะครับอยู่ที่ 62-90% เมื่อย้อนกลับไปดูแผนฉายก่อนหน้านี้นะครับทางรัฐบาลบริษัทสยามไบโอไซน์เองนะครับได้ทำสัญญาร่วมกับทาง AstraZeneca เนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ย AstraZeneca เองเนี่ยนะครับได้ออกมาเคลมนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเขาตอนนั้นอยู่ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองผมไม่แน่ใจเลยครับท่านประธานว่าผู้มีอำนาจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างไรในการที่จะเข้าไปร่วมทำสัญญาหรือร่วมทุนกับบริษัทหนึ่งนะครับและราคาครับท่านประธานราคาบรรทัดสุดท้ายครับก็ยังไม่ออกครับว่าสรุปแล้วราคาที่เราจะได้ซื้อจาก AstraZeneca เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแต่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยไม่ชี้แจงว่า no profit no loss แปลว่าอะไรครับท่านประธานแปลว่าอ๋อก็เขาก็ไม่ได้ขายเอากำไรหรอกนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ขายแบบขาดทุนแต่สรุปแล้วเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจนะครับสไลด์ถัดไปครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับท่านประธานที่ประชาชนเนี่ยเขาอยากจะรู้ก็คือว่าไอ้การระบาดในรอบนี้เนี่ยสายพันธุ์เนี่ยมันสายพันธุ์อะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็ผมก็นำมาจากศูนย์โควิดของท่านเนี่ยนะครับของทางรัฐบาลนะครับโดยอาจารย์ยงเนี่ยนะครับก็คือว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มันคือสายพันธุ์ GH นะครับซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ G อีกทีนึงซึ่งกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์ L อีกทีนึงซึ่งสายพันธุ์ L เนี่ยคือสายพันธุ์อู่ฮั่นตอนที่ระบาดในบ้านเราตอนแรกเป็นสายพันธุ์ S นะครับแต่สิ่งที่ท่านเนี่ยควรจะต้องคำนึงถึงและบอกกับประชาชนนะครับและจัดสรรทรัพยากรซึ่งเราพยายามพูดกันมาตลอดเวลาครับท่านประธานว่าการจัดสรรทรัพยากรและการบาลานซ์นะครับระหว่างผลความเสียหายทางเศรษฐกิจกับผลความเสียหายทางด้านสาธารณสุขเนี่ยมันต้องได้สัดส่วนกันไม่ใช่ท่านทุ่มไปแต่ว่าให้ตัวเลขมันเป็นศูนย์หรือว่าล็อกดาวน์หรือปิดประเทศแต่ทำเศรษฐกิจพังทลายนะครับตัวสายพันธุ์ GH เนี่ยมันแตกต่างกับสายพันธุ์ที่ระบาดก่อนหน้านี้อย่างไรนะครับก็คือว่าตัวสายพันธุ์ GH เนี่ยมันจะระบาดได้ค่อนข้างง่ายและค่อนข้างเร็วกว่าแต่ความรุนแรงเนี่ยมันจะน้อยกว่าท่านประธานเห็นไหมครับว่าอยู่ๆระบาดกันทีโป้งเลยครับเป็นพันเลยครับก่อนหน้านี้ครับไม่มีอาการคนไม่รู้เรื่องไม่มีใครไปตรวจเลยครับท่านประธานเพราะว่าอาการมันน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวทน้ำหนักแล้วจัดสรรทรัพยากรจัดสรรนโยบายอย่างดีนะครับในกลุ่มประชาชนที่เฮลตี้ในกลุ่มประชาชนที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยนะครับเขาเนี่ยอาจจะติดเชื้อแล้วบาลานซ์ในการรักษาแต่พยายามกลั่นกลุ่มเสี่ยงออกไปยกตัวอย่างเช่นในเด็กที่เล็กมากๆนะครับหรือในผู้สูงอายุมากๆทำสองกลุ่มนี้นะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยให้รอดพ้นจากเชื้อให้ได้นะครับสไลด์ถัดไปครับสุดท้ายครับท่านประธานครับการระบาดในประเทศไทยเนี่ยครั้งเก่าครั้งใหม่ครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับครั้งเก่าเนี่ยระบาดที่สนามมวยครั้งใหม่นะครับระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างผมไม่อภิปรายในที่นี้นะครับแล้วก็มาระบาดที่ตลาดอาหารทะเลถามว่ารัฐบาลได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจากการระบาดครั้งก่อนจนมาถึงการระบาดครั้งนี้และประชาชนเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดหรือกาดตกหย่อนยานอย่างไรเราในฐานะประชาชนครับท่านประธานเราไม่เห็นเลยนะครับว่าพวกเรากาดตกกันอย่างไรทั้งหมดล้วนมาจากสถานที่ทั้งหมดล้วนมาจาก
สิ่งที่ละหลวมในเรื่องอื่นนะครับรัฐบาลต้องบอกให้ได้ครับท่านประธานว่าท่านได้เตรียมพร้อมในช่วงระยะเวลาครึ่งปีที่ท่านประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินตลอดมานี่นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับผมนับให้นะฮะมาถึงที่อาจารย์ทวีสินวิษณุโยธินเนี่ยนะครับโฆษกของสบค.นะครับได้ประกาศออกมานะครับว่าการระบาดระลอกแรกเนี่ยมันจบไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับและท่านก็ยังลากยาวพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาจนบัดนี้แล้วก็ยังเกิดการระบาดขึ้นซึ่งไม่ใช่ความผิดของประชาชนสิ่งที่ท่านจะต้องตอบให้ได้ก็คือว่า6เดือนที่ผ่านมานับแต่เดือนพฤษภาจนถึงตอนนี้ครับท่านประธานแคปซิตี้ในการที่ท่านจะรองรับในการดูแลประชาชนโรงพยาบาลต่างๆเตียงและโรงพยาบาลภาคสนามท่านจะทำอย่างไรและท่านจะแนะนำประชาชนอย่างไรและท่านจะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรขอบคุณครับครับเชิญ